ได้เวลาเซฮายกันแล้วนะคะวันนี้ค่ะติ๊กแล้วก็เซฮายนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปเที่ยวประเทศเล็กๆแต่ว่าไม่เล็กอย่างที่คิดค่ะนั่นก็คือลิทเทิลสไตน์นั่นเองค่ะประเทศนี้นะคะหลายคนก็คงไม่เคยคุ้นเคยนะคะหรือว่ามีอยู่ที่ไหนในโลกใบนี้หรอวันนี้ค่ะติ๊กจะพาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวและทำความรู้จักกันค่ะงั้นเราไปชมภาพตัวอย่างกันเลยนะคะเมืองลิทเทิลสไตน์แห่งนี้นะคะจะขึ้นชื่อในเรื่องของสแตมป์ค่ะนี่ของประเทศไทยเราก็มีค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะสวยงามทีเดียวค่ะตอนนี้ติ๊กก็พาคุณผู้ชมค่ะมาถึงไร่องุ่นของเขาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะที่นี่นะคะเขาภูมิใจเป็นอย่างยิ่งค่ะในการผลิตไวน์นะคะของลิทเทิลสไตน์ค่ะเขาบอกว่าไวน์ของเขานะคะมีรสชาติเท่าเทียมกับไวน์สวิสเลยล่ะค่ะองุ่นของเขานะคะที่ทำไวน์เนี่ยนะคะแสงแดดเนี่ยค่ะผ่านต้นองุ่นปีนึงเนี่ยนะคะประมาณ 1,500 กว่าชั่วโมงทีเดียวค่ะชมภาพตัวอย่างกันไปแล้วนะคะเรามาเริ่มกันที่ปราสาทลิทเทิลสไตน์กันเลยดีกว่าค่ะเขาบอกว่าถ้ามาที่นี่นะคะไม่ได้มาชมปราสาทแสดงว่ามาไม่ถึงค่ะแต่เกิดต้องพาคุณผู้ชมนะคะมาชมความงามของปราสาทลิทเทิลสไตน์ค่ะก็คือข้างหลังนี้เองค่ะปัจจุบันนะคะปราสาทหลังนี้นะคะก็เป็นที่พำนักของพระบรมวงศานุวงศ์นะคะของลิทเทิลสไตน์นั่นเองค่ะข้างในนะคะก็เลยไม่สามารถถ่ายทำได้ค่ะแต่ว่าก็ยังมีนักท่องเที่ยวนะคะจำนวนมากเวลาเดินทางมาท่องเที่ยวที่นี่นะคะก็นิยมมาถ่ายรูปกับปราสาทหลังนี้ค่ะเมืองหลวงนะคะของประเทศลิทเทิลสไตน์นะคะคือเมืองวาดุสนั่นเองค่ะเดี๋ยวติ๊กจะพาคุณผู้ชมลงไปด้านล่างนะคะส่วนชื่อเป็นทางการนะคะของประเทศนี้ค่ะเรียกเต็มๆกันว่าราชรัฐลิทเทิลสไตน์ค่ะแต่เดิมนะคะที่นี่ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันค่ะแต่ว่าพระเจ้านะคะโยฮันที่1โจเซฟค่ะเขาได้ซื้อแคว้นนะคะ2แคว้นขึ้นมาค่ะก็คือแคว้นวาดุสกับแคว้นเซเลนบรูกขึ้นมาค่ะแล้วก็ตั้งชื่อเป็นประเทศลิทเทิลสไตน์ค่ะวิวสวยมากค่ะฝั่งนึงเราก็จะเห็นตัวของปราสาทนะคะที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงเป็นสง่านะคะอีกฝั่งนึงก็จะเป็นภาพของเมืองด้านล่างค่ะเราใช้เวลาเพียง5นาทีก็จะขับผ่านประเทศนี้แล้วค่ะเป็นประเทศที่เล็กมากๆค่ะฝั่งหนึ่งนะคะของประเทศนี้นะคะก็จะติดกับสวิตเซอร์แลนด์ส่วนอีกฝั่งหนึ่งค่ะก็จะติดกับประเทศออสเตรียค่ะไปเดินเที่ยวกันที่เมืองวาดุสกันดีกว่าและตอนนี้นะคะที่พาคุณผู้ชมค่ะมาเดินอยู่บริเวณเมืองหลวงของเขานะคะชื่อว่าวาดุชนั่นเองค่ะที่นี่นะคะก็เป็นร้านรวงต่างๆนะคะรวมทั้งโรงแรมร้านอาหารค่ะก็เป็นเมืองเล็กๆเงียบๆบรรยากาศน่ารักทีเดียวค่ะของขายส่วนใหญ่นะคะที่ขึ้นชื่อนะคะของประเทศนี้นะคะคืออากอนสแตมป์ค่ะแล้วก็วายนะคะแล้วก็ของตกแต่งบ้านเล็กๆน้อยๆนาฬิกาค่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูร้านของซูเวเนียร์กันดีกว่าค่ะสวิสอาร์มี่นะคะนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาแล้วต้องซื้อเก็บกลับไปนะคะก็คือมีดพกนะคะที่สารพัดประโยชน์นั่นเองค่ะก็มีหลากหลายเวอร์ชันให้เลือกเลยนะคะจริงๆแล้วไม่ได้ของขึ้นชื่อของประเทศลิทเทิลสไตน์นะคะเพียงแต่ว่าเขาติดกับประเทศสวิสค่ะเขาก็เลยนำมาขายด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะใครซื้อนะคะก็สามารถสลักชื่อได้เลยค่ะว่าใครอยากจะลงชื่อฝากถึงใครด้วยนะคะนี่ดูสิคะมันมีหลากหลายเวอร์ชันจริงๆนี่ค่ะช็อกโกแลตของลิทเทิลสไตน์ค่ะ
นี่ค่ะกล่องน่ารักเชียวของเขาก็จะเป็นรูปนะคะของตัวปราสาทลิเทนสไตน์ค่ะซึ่งจะมีขายเฉพาะที่ประเทศนี้ประเทศเดียวนะคะที่ลิเทนสไตน์ค่ะก็เป็นรูปธงนะคะของประเทศลิเทนสไตน์ค่ะสีน้ำเงินแดงนะคะแล้วก็มีมงกุฎค่ะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะหาที่พักผ่อนที่เงียบสงบท่ามกลางธรรมชาติและมีความสวยงามแห่งสถาปัตยกรรมแล้วก็เมืองเบาเซอร์เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ห้ามพลาดเลยนะคะเมืองเบาเซอร์เป็นเมืองขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของประเทศลิเทนสไตน์โดยตัวเมืองนะคะตั้งอยู่ริมฝั่งของแม่น้ำไรน์แม่น้ำที่ยาวที่สุดของยุโรปรวมไปถึงเป็นเส้นแบ่งเขตแดนของลิเทนสไตน์และสวิตเซอร์แลนด์อีกด้วยค่ะภายในเมืองเล็กๆแห่งนี้นะคะได้ซุกซ่อนความงามของธรรมชาติอันบริสุทธิ์ไว้ค่ะเมืองเบาเซอร์นับได้ว่าเป็นเมืองที่ค่อนข้างสงบค่ะเพราะเป็นเมืองที่มีคนอาศัยอยู่น้อยไม่พลุกพล่านและมีวิถีชีวิตเป็นของตัวเองการรักษาอาคารบ้านเรือนและสถาปัตยกรรมเก่าแก่จึงเป็นเรื่องที่พวกเขาใส่ใจดูแลเพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านี้ได้ถูกทำลายไปตามความเจริญรุ่งเรืองของโลกค่ะเสน่ห์ของเบาเซอร์อีกอย่างหนึ่งก็คือการได้ไปเยี่ยมชมปราสาทกูเทนเบิร์กสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเบาเซอร์ปราสาทแห่งนี้นะคะมีความเก่าแก่ที่ยังคงมีกลิ่นอายความเป็นเมืองสมัยก่อนไว้อย่างชัดเจนค่ะเพราะมันถูกสร้างขึ้นนะคะในปีคริสต์ศักราช1296นับถึงปัจจุบันก็ราว700ปีแล้วค่ะคุณผู้ชมคะปราสาทแห่งนี้นะคะตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาที่สูงถึง70ฟุตใจกลางเมืองเบาเซอร์คุณผู้ชมก็สามารถมองเห็นปราสาทแห่งนี้ได้ตั้งแต่เข้าเมืองมาเลยค่ะภายในปราสาทแห่งนี้นะคะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชมและได้ถ่ายรูปไปเป็นที่ระลึกค่ะแต่เขาจะเปิดให้เข้าชมได้ในช่วงเวลา10โมงเช้าถึง1ทุ่มเท่านั้นนะคะใครที่อยากพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติแสนบริสุทธิ์ชมทัศนียภาพสวยๆของเมืองเก่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีสุดของคุณแน่นอนค่ะร้านขายของซูเวเนียร์นะคะก็จะมีอากอร์สแตมป์ขายค่ะเพราะว่าเมืองลิเทนสไตน์แห่งนี้นะคะจะขึ้นชื่อในเรื่องของสแตมป์ค่ะปีๆนึงนะคะก็จะมีคนจากทั่วทุกมุมโลกนะคะมาดูอากอร์สแตมป์ค่ะแล้วก็มาสั่งนะคะบางประเทศก็สั่งอากอร์สแตมป์ของที่นี่ค่ะขึ้นชื่อมากใครเป็นนักสะสมนะคะก็แนะนําเลยค่ะมีหลากหลายรูปแบบนะคะให้สะสมด้วยค่ะนี่ของประเทศไทยเราก็มีค่ะสมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะสวยงามทีเดียวค่ะถ้าใครอยากสะสมของเขาเองก็มีนะคะเยอะแยะเลยของประเทศลิเทนสไตน์เห็นอากรสแตมป์แบบนี้นะคะอยากจะส่งจังเลยเดี๋ยวจะไปส่งไปรษณีย์กันบ้านดีกว่าค่ะส่งกลับไปที่ประเทศไทยก่อนที่เราจะส่งไปรษณีย์นะคะเราก็ต้องมาเลือกโปสการ์ดสวยๆนะคะของที่ระลึกจากเมืองนี้แล้วเราก็จะไปติดอากรสแตมป์แล้วส่งไปที่ประเทศไทยค่ะลายไหนดีอ่ะเยอะมากเลยอันนี้ก็แล้วกันค่ะเป็นปราสาทนะคะลิเทนสไตน์แล้วก็เป็นอากรสแตมป์ที่ขึ้นชื่อของที่นี่เมื่อเราเลือกนะครับ
โพสต์การ์ดแล้วนะคะพร้อมกับซื้อสแตมป์ของเมืองนี้นะคะเป็น international ค่ะและเดี๋ยวเราก็จะกรอกนะคะข้อความค่ะแล้วก็ส่งไปถึงคนที่อยู่ประเทศไทยก็ได้ค่ะเขียนที่อยู่ก่อนใช่ไหมชื่อกัญญารัตน์เขียนส่งตัวเองโพสการ์ดแปะสแตมป์เรียบร้อยเขียนข้อความนะคะว่าตอนนี้เราส่งถึงใครเขียนชื่อตัวเองเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปรอรับที่กรุงเทพค่ะเดี๋ยวไปหยอดที่ตู้เราเข้ามาที่โพสออฟฟิศแล้วค่ะเราก็จะส่งไปรษณีย์นะคะไปที่ประเทศไทยส่งให้ตัวเองก็ได้หรือว่าจะใครนะคะแอบเขียนส่งให้คนรักก็ได้นะคะหรือว่าเขียนให้เพื่อนก็ได้ค่ะและเราก็จะมีสแตมป์จากริชเชนสไตล์กลับไปค่ะส่วนอาคารหลังนี้นะคะเป็นมิวเซียมนะคะที่โชว์เกี่ยวกับอากรสแตมป์อย่างเดียวค่ะเป็นอาคารหลังดั้งเดิมเลยนะคะเป็นโพสต์มิวเซียมค่ะที่มีชื่อเสียงมากนะคะของประเทศริชเชนสไตล์แห่งนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้ค่ะได้ก็พาผู้ชมนะคะมาอยู่ในส่วนของพิพิธภัณฑ์สแตมป์แล้วค่ะเขาก็จะเก็บรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับสแตมป์ทั้งหมดนะคะไว้ที่นี่ค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นตาต่างๆนะคะของที่นี่นี่ค่ะในส่วนของพิพิธภัณฑ์ก็จะเป็นตู้เก็บสแตมป์อากรสแตมป์นะคะของแต่ละยุคแต่ละสมัยค่ะก็จะเขียนเอาไว้เนี่ยค่ะถ้าดึงออกมาแล้วก็จะเห็นว่ามีสแตมป์ในรุ่นต่างๆมากมายที่เก็บเอาไว้อยู่ในนี้นะคะจะด้านหน้าหรือด้านหลังนี่ก็มีหมดค่ะเขาจะเก็บสแตมป์ไว้หมดสวยงามมากค่ะสแตมป์ของเขาที่ออกแบบนะคะรู้สึกว่าที่นี่นะคะเขารับออกแบบสแตมป์ด้วยค่ะแต่ว่าต้องใช้เวลาในการทำนิดนึงค่ะนี่เป็นรุ่นยูโรป้า1984ค่ะในปี1972ก็เริ่มเป็นรูปตัวปราสาทริชเชนสไตล์ค่ะสวยดีนะคะเวลาดูสะสมเยอะๆมันก็ทำให้ดูแบบเป็นห้องภาพนะคะที่สวยงามเล่าเรื่องราวต่างๆได้ดีทีเดียวค่ะเขาก็ยังเก็บจักรยานนะคะในอดีตนะคะเวลาสำหรับบุรุษไปรษณีย์นะคะในการส่งไปรษณีย์ค่ะข้างหน้าก็จะเป็นที่ใส่พัสดุพันกระเป๋าสมัยก่อนจดหมายคงไม่เยอะนะคะปัจจุบันเราจะเห็นแบบว่ากระเป๋าที่คล่อมมอไซค์เนี่ยจะค่อนข้างใหญ่แล้วก็หนาขึ้นเอกสารเยอะมากขึ้นกับเครื่องแต่งกายสมัยก่อนค่ะนี่ก็เป็นตู้ซื้ออากรสแตมป์นะคะสมัยก่อนก็เป็นการหยอดเหรียญแล้วก็หมุนเอาค่ะก็จะออกมาเขาก็มานำมาโชว์นะคะในส่วนของพิพิธภัณฑ์ด้วยค่ะมี2ตู ช่างพัสดุพันกระเป๋าเห็นละจี๊ดกระเป๋าสมัยก่อนค่ะของบุรุษไปรษณีย์แหมถ้าเป็นตอนนี้นะคะก็จะคล้ายๆกับเป็นแนววินเทจเลยค่ะชอบเลยค่ะแอบซื้อสแตมป์มาด้วยค่ะของที่ระลึกนะคะที่เขาออกแบบให้กับประเทศจีนค่ะที่ขายที่ตู้ที่นี่นะคะ6เหรียญ40ยูโรค่ะม
มืองโคเปนเฮเกนเป็นเมืองหลวงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศเดนมาร์กมีประชากรประมาณ 500,000 คนและขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรปนะฮะคุณผู้ชมที่นี่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ศตวรรษที่10ครับต้อนรับลมหนาวกันที่แรกกับกลิ่นเกลือจางๆจากทะเลของกรุงโคเปนสถานที่แห่งนี้มีสัญลักษณ์ที่คนทั่วโลกรู้จักเป็นอย่างดีก็คือเทพนิยายที่เด็กสาวๆหลายคนหลงใหลนะนั่นก็คือเจ้าหญิงแอลเลียนจากเรื่อง The Little Mermaid เงือกสาวผู้ดื้อรั้นครับใฝ่ฝันที่จะใช้ชีวิตในโลกของมนุษย์ผลงานของฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์สันนักเล่านิทานผู้มีชื่อเสียงของเดนมาร์กนะครับเธอได้รับความสนใจมากจนได้ชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโคเปนแล้วก็เป็นตัวละครสำคัญที่ทำให้เมืองนี้ได้รับฉายาว่าเมืองแห่งความรักในเทพนิยายด้วยนะครับได้สัมผัสบรรยากาศจากทะเลไปแล้วหันมาหาความสนุกหรรษาจากอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่สำคัญของเมืองโคเปนกันดีกว่าครับที่วอรี่การ์เด้นสวนสนุกที่ได้รับความนิยมแล้วก็ดังที่สุดในเมืองโคเปนด้วยนะครับสวนสนุกแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปีคริสตศักราช1843ทำให้ทั่วโลกเนี่ยต่างยกย่องให้เป็นสวนสนุกที่เก่าแก่ที่สุดในโลกครับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะไปเรียกเสียงหัวเราะสร้างความสุขให้กับตัวเองที่นี่ก็มีโรงละครแพนโทไมครับเป็นละครใบ้แนวตลกร้ายนะครับที่ดำเนินเรื่องราวด้วยเสียงดนตรีรับรองครับว่าคุณผู้ชมจะต้องขำไปกับมุกตลกร้ายๆของนักแสดงมืออาชีพฝีมือฉกาจฉกรรจ์จริงๆด้วยนะครับคุณผู้ชมยังสามารถเดินเที่ยวชมความสวยงามของโคมไฟที่ประดับตามสวนสาธารณะยามค่ำคืนเพราะว่าที่นี่เนี่ยเปิดให้เที่ยวชมทุกวันตั้งแต่11โมงเช้าถึง4ทุ่มยกเว้นวันศุกร์และวันเสาร์ที่ขอเอาใจนักท่องเที่ยวเป็นพิเศษเพราะว่าเปิดให้ถึง5ทุ่มเลยครับสำหรับขาช็อปทั้งหลายเมืองโคเปนแห่งนี้ไม่เคยละเลยความต้องการของนักท่องเที่ยวได้มีการสร้างทาวน์ฮอลล์สแควร์แหล่งช็อปใจกลางเมืองที่มีสินค้ามากมายหลากหลายชนิดตั้งแผงลอยให้คุณผู้ชมได้เดินช็อปกันอย่างจุใจเลยครับโคเปนเฮเกนเปลี่ยนไปด้วยมวลเสน่ห์ที่หลากหลายแบบนี้อยากให้คุณผู้ชมได้ไปสัมผัสด้วยตัวเองสักครั้งจังเลยครับสนับสนุนการเดินทางโดยสายการบิน EVA Air นะคะพิพิธภัณฑ์สแตมค่ะก็จะมีอินฟอร์เมชันนะคะ Richen Style Center แห่งนี้นะคะเขาจะนิยมค่ะนำพาสปอร์ตนะคะมาสแตมเป็นการประทับตาเข้าเมืองนะคะจะสแตมก็ได้ไม่สแตมก็ได้ค่ะถ้าใครอยากเก็บเป็นที่ระลึกนะคะก็เชิญมาที่นี่เลยค่ะไหนๆก็มาแล้วนะคะขอปั๊มสักหน่อยก็แล้วกันค่ะว่าเราเข้ามาถึงประเทศ Richen Style แล้วค่ะเสียค่าปั๊มนะคะ $2.50 ค่ะปกติเนี่ยนะคะเมื่อเป็นวีซ่าเชงเก้นเนี่ยค่ะเราไม่ต้องมีประทับตาของแต่ละประเทศเมื่อเราเข้าประเทศเขาแล้วนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากจะนึกสนุกนะคะก็มาปั๊มเก็บเป็นที่ระลึกได้เหมือนกันค่ะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นรถไฟขบวนนี้ค่ะไปเที่ยวรอบๆเมืองLittle Styleแห่งนี้กันค่ะนี่ค่ะเราจะนั่งรถไฟไปเที่ยวกันนะคะเราก็จะพาเราไปตามจุดท่องเที่ยวนะคะของเมืองวาดูชแห่งนี้ด้วยค่ะส่วนใหญ่นะคะ2ใน3ของประเทศนี้นะคะจะเป็นเทือกเขาและภูเขาสูงค่ะแล้วก็ไม่มีทางออกทะเลนะคะแต่ว่าเป็นเมืองเล็กๆที่น่ารักค่ะ
ค่ะเขาก็จุดจอดตรงจุดชมวิวค่ะบริเวณนี้อ้อยเขาปลูกนะคะเป็นไร่องุ่นค่ะไร่ที่ชาวองุ่นเป็นไวน์นั่นเองค่ะไวน์ที่นี่ขึ้นชื่อมากเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปชมกันนะคะแต่จะต้องบอกค่ะอากาศของเมืองนี้นะคะคล้ายๆกับสวิตเลยค่ะเพราะว่าเป็นดินแดนที่ติดกับประเทศสวิตค่ะนั่นเราจะเห็นตัวปราสาทค่ะลิชเชนสไตล์ป่ะเดี๋ยวไปเที่ยวต่อค่ะอันนี้เป็นไร่ไวน์นะคะของปรินซ์ที่นี่นะคะเป็นผู้ผลิตไวน์ขึ้นมาเองค่ะเดี๋ยวติ๊กจะพาคุณผู้ชมมาที่นี่ละค่ะเป็นบ้านแต่ละคนอยู่นะคะบรรยากาศโรแมนติกทีเดียวนะคะแต่ถ้าอยู่นานๆนะคะความรู้สึกของติ๊กก็คงอาจจะแบบมีความเงียบเหงาสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเราอาจจะเป็นสไตล์คนไทยนะคะที่ชอบความคึกคืนอยู่ตลอดเวลาค่ะนี่โรงงานยาแอลค่ะมาจิ้มฟันพารถเล็กๆนี่นะคะรถไฟเล็กๆเนี่ยค่ะจะพาล่องนะคะไปตามสถานที่เที่ยวค่ะในเมืองของลิชเชนสไตล์แห่งนี้ค่ะนี่ก็เป็นบริการดีๆนะคะที่เมืองริชเชนสไตล์แห่งนี้มอบให้กับนักท่องเที่ยวค่ะก็คือเราสามารถนั่งรถแบบนี้นะคะชมเมืองได้ฟรีค่ะนี่เป็นแบบจำลองนะคะของปราสาทริชเชนสไตล์แห่งนี้ค่ะนี่เก๋ไหมคะตอนนี้ปราสาทอยู่ในอุ้งมือของเราแล้วค่ะตอนนี้ติ๊กก็พาคุณผู้ชมค่ะมาถึงไร่องุ่นของเขาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะที่นี่นะคะเขาภูมิใจเป็นอย่างยิ่งค่ะในการผลิตไวน์นะคะของริชเชนสไตล์ค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าไวน์ของเขานะคะมีรสชาติเท่าเทียมกับไวน์สวิสเลยล่ะค่ะเขาบอกว่าองุ่นของเขานะคะที่ทำไวน์เนี่ยนะคะถึงแม้พื้นที่ในการเพาะปลูกจะน้อยนะคะมีเพียง54 เอเคอร์นะคะแต่เขาก็ภูมิใจอย่างมากค่ะเขาบอกว่าแสงแดดเนี่ยค่ะผ่านต้นองุ่นปีนึงเนี่ยนะคะประมาณ 1,500 กว่าชั่วโมงทีเดียวค่ะเพราะว่าพื้นที่เขาเป็นพื้นที่เปิดโล่งนะคะแสงส่องถึงและอากาศดีด้วยค่ะจึงทำให้ไวน์ที่นี่นะคะมีคุณภาพที่ดีค่ะเดี๋ยวไปดูการนู้นกำลังแบบว่าออกเป็นลูกๆเลยค่ะไม่รู้รสชาติเป็นไงเนาะดกมากองุ่นที่นี่ดกมากๆมีทั้งองุ่นนะคะที่ทำเป็นไวน์ขาวกับไวน์แดงค่ะราชรัฐลิชเชนสไตน์ตั้งอยู่ในใจกลางของเทือกเขาแอลป์ระหว่างประเทศออสเตรียและสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศเล็กๆบนฝั่งแม่น้ำไรน์แม่น้ำที่ยาวและสำคัญที่สุดในทวีปยุโรป
และยังเป็นเส้นเขตแดนแบ่งสวิสกับลิเทนสไตน์อีกด้วยค่ะลิเทนสไตน์เป็นประเทศที่มีขนาดเล็กเป็นอันดับ6ของประเทศที่เล็กที่สุดในโลกว่ากันว่านะคะเล็กจนประชาชนในประเทศสามารถรู้จักกันหมดเลยก็ว่าได้ค่ะที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นอาหารประจำชาติลิเทนสไตน์ค่ะเรียกว่าริบเบลทำมาจากแป้งข้าวโพดหรือแป้งข้าวสาลีเซมาลีเนอร์เป็นอาหารท้องถิ่นที่บ่งบอกความเป็นลิเทนสไตน์ที่สุดค่ะและนี่ก็คือช็อกโกแลตนมในแบบฉบับลิเทนสไตน์ถึงแม้ว่าจะผลิตในสวิสแต่ถ้าหากเห็นสัญลักษณ์ตัวมงกุฎเล็กๆแบบนี้เป็นของลิเทนสไตน์ค่ะอ๋อมีอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมไทยและสวิตเซอร์แลนด์นะคะได้ลงนามในความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตค่ะหนังสือเดินทางราชการและหนังสือเดินทางพิเศษซึ่งความตกลงนี้นะคะมีผลบังคับใช้ครอบคลุมลิเทนสไตน์ด้วยค่ะสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของลิเทนสไตน์สามารถขอวีซ่า on arrival ในการเดินทางเข้าประเทศไทยและผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทยหากได้รับการตรวจลงตราของสวิตเซอร์แลนด์หรือว่าได้รับเชงเก้นมัลติเพลเอนทรีวีซ่าก็สามารถเดินทางเข้าลิเทนสไตน์ได้เช่นกันค่ะสนับสนุนการเดินทางโดยสายการบิน EVA Air ติ๊กพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่บริเวณที่เขาเรียกว่าเป็นเส้นแบ่งเขตแดนนะคะของประเทศระหว่างประเทศสวิตแล้วก็ประเทศลิเทนสไตน์ค่ะก็คือแม่น้ำลายนี่เองค่ะแม่น้ำลายข้างล่างนี้นะคะเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างประเทศ2ประเทศนี้ค่ะเราจะเห็นว่าฝั่งนู้นนะคะจะเป็นธงชาติของสวิตเซอร์แลนด์ค่ะส่วนฝั่งนี้นะคะจะเป็นธงชาติของประเทศลิเทนสไตน์ค่ะแค่ข้ามสะพานนะคะก็เป็นการข้ามประเทศแล้วล่ะค่ะไม้นี้นะคะเราก็จะข้ามไปฝั่งนู้นค่ะเป็นฝั่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะอยากจะเดินก็ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ตกเย็นแล้วสิคะท้องก็จะเริ่มหิวแล้วสิคะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปในตัวเมืองเพื่อไปหาของอร่อยอร่อยทานกันดีกว่าค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเดินทางมาไกลๆแบบนี้นึกถึงอาหารไทยรสชาติแซ่บๆเผ็ดๆ ร้อนๆจังเลยล่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราลองไปหาดูนะคะว่ามีหรือเปล่าค่ะเป็นยังไงคะฝีมือเชฟติ๊กกระทะเหล็กทำเองเลยค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะร้านเองเกิลนะคะที่เอื้อเฟื้อครัวให้ติ๊กเข้าไปทำอาหารนะคะเพราะว่าอยากทานอาหารไทยมากแต่ว่าก็ที่นี่นะคะเขามีหลากหลายอาหารนะคะหลากหลายเมนูค่ะทั้งในเรื่องของร้านอาหารฝรั่งนะคะก็มีค่ะหรือว่าจะสั่งในแนวอิตาเลียนก็มีเหมือนกันนะคะรวมทั้งร้านซูเนียต่างๆค่ะที่เจ้าของน่ารักและใจดีมากเลยนะคะถ้าใครเป็นคนไทยนะคะมานะคะก็มาสอบถามได้ค่ะมีพี่ๆคนไทยนะคะคอยต้อนรับด้วยค่ะ
วันนี้ต้องชิมก่อนนะคะว่าฝีมือตัวเองกับอาหารมื้อค่ำนี้จะเป็นยังไงคะโอ้ชิมอะไรกันดีเส้นก่อนค่ะผัดสไตล์ไทยๆเลยค่ะแล้วก็ใส่พริกอย่างที่เราอยากจะทานลงไปผักที่เราชอบอร่อยนะเนี่ยเพิ่งหิวนะคะไว้พรุ่งนี้ค่อยทานกันค่ะวันนี้ดึกแล้วต้องนอนนะคะแล้วก็หมดเวลาของรายการเซฮายแล้วด้วยค่ะและครั้งหน้านะคะติ๊กจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่นี่กันค่ะไปชมจากภาพตัวอย่างเสร็จแล้วนะคะก็ต้องให้คุณผู้ชมนอนหลับฝันดีแล้วเจอกันอีกนะคะสวัสดีค่ะเซฮายค่ะบ๊ายบาย